่อนที่จะมาไลฟ์นี้แป๊บเดียวเลยมีลูกศิษย์ถามเข้ามาพอดีนะคะใน LINE แอดของ Digital Tips นะคะทิปให้ดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวซูมอันนี้ให้ดูไม่รู้มีใครเคยเห็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าให้ดูค่ะให้ดูมีใครเคยได้รับ notification เด้งเตือนแบบนี้บ้างมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ย Facebook คุณน่ะกำลังจะโดนปิดนะกำลังจะใช้งานไม่ได้หรืออะไรก็ว่าไปสิ่งที่ทิปจะบอกก็คือว่าอย่าไปกดเขาเลยทีเดียวเชียวต้องไม่กดค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีลิงก์คือเขาจะพยายามบอกเราว่าคุณต้องแบบกดยืนยันแสดงตัวตนทีนี้คำแนะนำแรกของทิปก็คือ1ห้ามกดกับ2คือถ้าเกิดว่าใครพลั้งเผลอกดไปแล้วอย่ากรอก user name หรือว่า password เด็ดขาดเพราะว่ามันก็คือเจ้าพวกนี้แหละที่แฮกข้อมูลของคุณเข้าไปสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราเจอโพสต์ไอตัวอะไรแปลกๆที่มันเตือนขึ้นมาหน้าเพจบอกว่าเพจคุณกำลังจะถูกปิดเนี่ยก็อย่าไปกดอะไรมันวิธีการสังเกตว่าของพวกนี้มันเป็นของปลอมนะคะวิธีการก็คือว่าคุณสังเกตสิไอตรงชื่อข้างบนของมันแบบเนี้ยเขาจะพยายามทำสีให้มันเหมือนกับ Facebook นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถใช้ชื่อ Facebook ได้หรือบางคนก็จะเจอว่ามันก็เป็นชื่อแบบ Facebook Security อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาจะเขียน Facebook จริงๆไม่ได้นะคะมันจะต้องมีตัวอักษรแปลกๆประหลาดๆโผล่ขึ้นมาดังนั้นถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่กดในทุกกรณีนะคะจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ทิปเคยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าใน LINE แอดอ่ะมียังมีคนถามเรื่องนี้เข้ามาเกือบๆจะทุกวันนะคะก็เลยมาย้ำเตือนทุกคนไว้ก่อนนะจ๊ะ